อยากกินแกงหอยขมพี่น้องดูช่องนู่นช่องนี่ของแกงหอยขมแล้วอยากกินอยากกินนะพี่น้องวันนี้ยายปาก็จะเอาหอยขมมาแช่นะคะแช่น้ําน้ําห้อนไว้เนาะเนี่ยค่ะยายปาก็จะเทนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาน้ําอุ่นแช่เนาะนะคะเพื่อนเพื่อนจะเอาน้ําอุ่นแช่ไว้คืนนึงนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะหอยขมแห้งนะคะเพื่อนเนี่ยนี่ค่ะแช่ไว้แล้วนะคะหอยขมนะคะเนี่ยค่ะเขาจะคืนตัวเขาก็จะเป็นตัวขนาดนี้พี่น้องเห็นพอค่ะเดี๋ยวจะไปลองหยิบแบบตัวให้ดูนะคะตัวสองตัวนี่นะคะอันนี้นี่ที่จะไปซื้อนี่หอยขมขมแบบหอยขมขมแท้ๆที่พี่น้องนะคะแล้วก็ตัวบอนใบใหญ่เนาะเพราะว่าซื้อเมื่อ3 ปีที่แล้วนะมันแล้วแต่เราจะได้ตัวใหญ่ตัวเล็กนะคะเราแกะออกมามันได้ตัวเล็กเราก็มันก็ขยายใหญ่เท่าตัวเท่าเดิมมันก็แค่เท่านี้แหละพี่น้องนะคะนะคะหอยขมนะคะเราแช่น้ําแล้วน้ําอุ่นแล้วนะคะมันก็จะขยายเหมือนเดิมของเขานะคะขนาดนี้นะคะพี่น้องเดี๋ยวเยปาจะเอามาแกงนะคะใส่ทรายหน่อยเนาะนะคะอันนี้แช่ไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเนี่ยนะคะเขาคืนตัวแล้วนะคะนุ่มนะคะอันนี้ยาปลาแช่น้ําร้อนเลยนะคะแช่น้ําร้อนนะคะไม่ได้แช่น้ําอุ่นเนาะใครจะแช่น้ําอุ่นหรือน้ําร้อนก็ได้นะคะแต่ยาปลาใช้แช่น้ําร้อนนะคะเดี๋ยวสายๆวันนี้ยาปลาจะมาแกงพี่น้องนะคะหอยจ้าหอยขมพี่น้องวันนี้จะกินแกงหอยขมนะแช่หอยขมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพี่น้องเห็นป่ะค่ะนะแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเขาคืนตัวแล้วนะคืนตัวแล้วพี่น้องนี่นะคะคืนตัวแล้วตัวเขาก็จะขนาดนี้นะเพื่อนพี่น้องคะมาเด้อแกงหอยพี่น้องแซ่บๆจ้านะนี่จ้าแกงหอยใส่ผักเยอะๆพี่น้องนะเหมือนแกงแค่นะคะเนี่ยนะคะหอยเห็นป่ะค่ะแซ่บมากจะบอกให้พี่น้องอย่าปลากินข้าวได้เยอะเลยนะคะวันนี้อืมนี่หอยนะคะที่เราหอยตากนะคะที่อย่าปลาแช่น้ำแล้วเอามาแกงพี่น้องเนี่ยตัวเขาก็ประมาณนี้นะคะเห็นป่ะค่ะบางคนสงสัยเอ๊ะมันคืออย่างหอยจ้าหอยขมนะหอยขมร่วนอย่าปลาก็ใส่แกงใส่ใบไอ้ชะพูเห็ดรมนะคะชะอมนะดอกงิ้วนะเนี่ยนะฮะแล้วก็ใส่ข้าวคั่วนิดหน่อยนะฮะใส่ข้าวคั่วประมาณช้อนสองช้อนนะนะฮะแกงป่านี่แหละนะฮะแกงป่าแกงแค่นี่แหละพี่น้องนะฮะแต่แซ่บเด้อจ้าจะบอกให้นะฮะเนี่ยค่ะมากินด้วยกันพี่น้องนะ